คุณย่าค่ะทำไมยุนอัดต้องใส่หูฟังเหรอคะทำไมยุนอัดต้องใส่เหรอคะอะไรนะลูกพูดให้มันดังๆสิย่าไม่ได้ยินยุนอัดพูดดังแล้วนะคะคุณนายครับฉันรู้แล้วเลยอะเอ้าทำไมยุนอัดต้องใส่เหรอคะอ๋อก็มันมีพวกที่มันจะเกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขานะลูกมาอาศัยคนอื่นเขาอยู่เรื่องกับมาทำเสียงดังรบกวนโหพี่มะลิทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยไม่มีความเกรงใจคุณนายบ้างเลยอะ คุณนายคะมะลิขอโทษค่ะยกโทษให้มะลิด้วยนะคะนายอุ๊ยแกนี่ก้อนนะเมื่อไหร่นิสัยบ้าที่ของแกมันจะหายสักทีฮะนางมะลิเตรียมตัว5 4 3 2 1อุ๊ยนี่อะไรกันเนี่ยนี่ขนาดใส่หูฟังแล้วยังได้ยินอีกอ่ะฮะแบบเนี้ยต้องไล่มันกลับบ้านไปเฮ้ยนะไปแล้วไปมีเรื่องสนุกแล้วนางมะลิมึงสิงแง่ๆเลยอะสิงอะไรวะสงสัยลุงสิงนะคะผมว่าน่าจะใช่นะเห็นคุณรักอยู่ด้วยคงจะซ้อมให้คุณรักมั้งคะเอาคุณไปดูหน่อยเอาคุณไม่ล้างหน้าล้างตาก่อนเหรอคะคราวนี้ฉันเอาจริงแน่ฮะกวนประสาทแบบนี้นั่นฉันไล่ออกจากบ้านหมดเลยค่ะดูเถอะรักครับคุณรักรำสวยมากเลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะครับผมเฮ้ยนี่ข้าเป็นคนสอนมันไม่เห็นชมเขาบ้างเลยวะชมก็ชมครับลุงสิงห์ก็สวยเหมือนกันครับเฮ้ยไอ้บ้าเขาเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ต่างคุณนายสิมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันยักษ์นี่แล้วใครอนุญาตให้มาส่งเสียงดังรบกวนฉันแบบนี้ฮะข้างบ้านนี่คุณแจ้งความจะทำยังไงอุ้ยจริงด้วยค่ะคุณผู้หญิงถ้าตำรวจมาจะทำยังไงคะนั่นน่ะสิตายแล้วไปดูหน้าบ้านแล้วสิไป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